เอาดูนี่ดูที่ใครกระดิกก่อนนะชนะวันดีเฮ้ยเมื่อกี้รอกี่ดูของอยู่ครับคือผมอะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ใช่ป่ะจริงๆแล้วชั้น2เนี่ยมีเกมร้านขายเกมเยอะเยอะเยอะสุดป่ะเยอะจริงๆมันก็ป่าปายนะแต่คือเมื่อกี้เนี่ยเดินดูเฮ้ยไม่มีร้านเคยถ่ายดูคร่าวๆแล้วมันมีเกมเก่าๆอ่ะเคยเห็นบ้านไอ้ Nintendo ที่มันเป็นแบบเก่าๆเลยอ่ะยุค80 70น่ะทันป่ะเกมกดอ่ะผมไม่ทันไปดูดีกว่าเคยเห็นแต่ว่าไม่ทันแน่นอนถ้าถามว่าเกิดทันไหมเกิดน่าจะเกิดทันป่าวะไม่น่าทันเออนี่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ซอยนี้นะนี่ซอย4เขามีเกมเยอะเลยเราเคยดูอารมณ์แบบอย่างนั้นนะพี่ว่ามันนี่ครับรับคืออาณาจักรเลยคือจะมีทั้งเกมเขาเรียกว่าอะไรนะเกมเอ็กบ็อกใช่ไหมเอ็กบ็อกแล้วก็ PlayStation เนี่ยรับซ่อมนี่รับซ่อมรับซ่อมโซนเดียวแต่นี่โซนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโซนแบบว่าส่วนใหญ่จะมีซ่อมนะนี่ไงมีซ่อมนี่อ๋อนี่เกมตลับเนี่ยใช่ไหมเออเกมตลับนี่คือถ้าเกิดสมัยเฮียเด็กๆที่บ้านผมมีเครื่องอันนี้นะเนี่ย Nintendo ใช่ไหม Family Family นั่นจะเกม Family เนี่ยดูดิคือแล้วก็มีนี่ทำไมเกมเพย์มันมีอันเล็กๆด้วยนะโคตรเท่เลยคิดถึงเกมนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เรนเจอร์สวัสดีครับเพย์สวัสดีครับผมโอ้คือผมมายืนดูสักพักเลยเมื่อกี้เนี้ยโคตรแบบโอ้ของพี่รับซ่อมอย่างเดียวเลยปะก็ขายด้วยซ่อมขายด้วยซ่อมด้วยโคตรคลาสสิกอ่ะเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนนี่อ๋อนี่ Family Family คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ยังมีขายอยู่ไหมครับพี่มีครับมีฮะมันมีตัวรีมาด้วยครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบตลับปะอันนี้เดิมๆมีเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายแต่มันดูออกใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วแต่บางคนเอาไปเล่นรุ่นเก่าเป็น HDMI มีอัปเกรดอ๋อใช่เดี๋ยวนี้ตัวเลือกเยอะแต่จริงๆนะในยุคผมอะเกมกดดีกว่าเขาเรียกว่าเกมกดนี่อันนี้ยุคที่แบบเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเกมบอยแต่ถ้าเกิดยุคเก่าจริงๆนี่ทันมากี่ทันแบบนี้ปะโหเก่ามากเลยนะเออนี่เกมแอนเกมแอนวอชนะเนี่ยเกมลิงเนี่ยอย่างเงี้ยหายากแล้วปะชอบอันเนี้ยเนี่ยดูดิอันนี้เกมคิงคองเนี่ยอุ้ยคนอยากได้เลยเกมคิงคองอย่างนี้หายากไหมพี่ยากครับคนในรุ่นเก่าอย่างนี้สมมติปีแล้วใช่เนี่ยถ้าอายุผมอันนี้ราคาแรงไหมพี่ก็4,000 กว่าบาท4,000 กว่าบาทคือพร้อมเล่นเลยฮะเดิมพร้อมเล่นครับอันนี้เกมนี้ครับใช้ได้อันนี้พวกนี้งานเก่าหมดเลยอันนี้งานเก่าใช่พวกนี้เก่าหมดครับเก่าหมดใช่ไหมนี่อ่ะ4,000 กว่าบาทเนี่ยโอ้โหโคตรแบบมันคลาสสิกอ่ะขยับไปหน่อยมีเกมกันดั้มนะนี่มีเกมกันดั้มด้วยเออโอ้โหโอ้โหจะเล่นยังไงมันเหมือนโต๊ะไอ้นี่โต๊ะเออมันเหมือนโต๊ะเหมือนโต๊ะเกมโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโต๊ะพูเลยเฮียเออทรงเหมือนโต๊ะพูมินิเนี่ยเนี่ยเกมบอยกี่ทันเกมบอยป่ะเกมบอยทันฮะแต่จริงๆนะพูดกันตรงนี้เลยผมไม่เคยเล่นเกมบอยอ้าวทำไมอ่ะแม่ไม่ซื้อให้เล่นเฮ้ยสมัยเฮีย30 กว่าปีเกมบอยเนี่ยราคา 3-4 พันนะใช่ครับนี่เนี่ยเกมบอยมีหลายแบบเนี่ยยุคทองบาทเท่าไหร่สมัยก่อนแพงมากเออทองบาทเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเองใช่ไหมพี่ก็ถือว่าแพงมากแพงสมัยก่อนเนี่ยค่าเงินนะครับค่าเงินตอนนั้นเกมบอยอย่างเงี้ยผมอายุ10 20กว่าใช่ 3,000 กว่าบาท 4,000 น่ะโคตรแพงอ่ะใช่เนี่ยนี่แล้วอย่างงี้เนี่ยราคามันจะชัดเจนNintendo เป็นตู้เป็นตู้สโนปี้เงี้ยป๊อปอายเนี่ยเออว่ะเออเนี่ยยุคของเราเลยนะแล้วมันก็มีแฝกนี่อันนี้เป็นกับด้านนี่เห็นป่ะมันมีเป็นเกมกระจกเออโอ้โหคือแม่งอลังการว่ะโหใช้แสงเล่นด้วยกี้มันจากหลอดไฟสะท้อนเข้ามาดูนี่ซ่อมเกมด้วยเนี่ยมีหลายอย่างอันนี้ของพี่ด้วยป่ะครับใช่ครับนี่อ่ะอันเนี้ยดูดินี่ยุคซาวเบาทันมาโซนี่ทันมาด้วยนะครับเออนี่บัตเตอร์ฟิลด์นี่
นี่โอ้ยอันนี้นี่เคยเล่นไอ้ตลับอันนี้ก็คือ1เกมเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้เคยมีคาสิโอด้วยนะโอ้โหอันนี้คาสิโอหมดเลยอันนี้คือแบบใช่เลยเนี่ยบ้านเฮียมีตังค์นะไม่เราบางทีเราก็ยืมเพื่อนเอาไปเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรยืมแล้วคืนที่โรงเรียนอ่ะยืมแล้วคืนคิวกันอ่ะอันนี้ยืมแล้วคืนไหมคืนต้องคืนไงก็ใช้ได้นะยิงเป็ดโอ้ยอันนี้เออว่ะโอ้โหนี่เครื่องแฟมิลี่ยิงเล่นได้จริงนี่ยิงหัวนี่เอ้ยอันนี้เคยเล่นบ้านเพื่อนเซ็นเซอร์ตรงลงได้ครับนี่ปรับออโต้เฮ้ยดีปรับออโต้ด้วยแต่จริงๆแล้วเราอยากแบบว่าสะสมเกมพวกนี้ต้องไปซื้อทีวีเก่าเก็บด้วยใช่ไหมเฮียใช่ครับเออเนี่ยนี่เออว่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเออใช่เซ็นเซอร์ตรงโคตรเด็ดจริงทำสตูดิโอเนี่ยแล้วมีทีวีจอตู้แบบนี้สักอันหนึ่งนะเออนี่เป็นไงหนุกวะเฮ้ยผมแม่นอะผมยิงแม่นอะดีดีเนี่ยโคตรคลาสสิกคือแบบจะลองแบบบอกเลยถ้าเกิดใครทันเกมยุคนี้คือแบงค์บอกบ่งบอกถึงอายุนี่โอ้โหไอ้นี่เว้ยอยากได้ว่ะเนี่ยเกมเฮลิคอปเตอร์เกมรถถังแล้วเกมเนี่ยดำน้ำอันนี้คือแบบเคยเล่นมาหมดแล้วดูดิกี่ดูนี้ดิเกมพวกเนี้ยหน้าตาเกมพวกนี้เคยเห็นมั้ยเนี่ยโหเฮ้ยเอาจริงเฮียไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนี่อย่างเงี้ยลองดูเฮียเขามีเนี่ยซุปเปอร์แฟมิลี่อะไรแฟมิลี่ฮะเนี่ยแฟมิลี่สีดำก็มีนี่นี่มีพร้อมกล่องเลยเนี่ยเฮียเคยเล่นอันนี้ไหมมันจะเป็นเครื่อง DVD ชื่อว่าอะไรนะแฟมิลี่อะไรทั้งอย่างเนี่ยเครื่อง DVD อ่ะมันจะเป็นแบบมีเสียบจอยเล่นเกมอ่ะอันนั้นผมเคยเล่นนี่นี่อันนี้เป็นสังกะสีนะสีนี่อย่างเกมพวกนี้เนี่ยเกมแอนด์วอชเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรยุคคนแก่เลยดีกว่านะเนี่ยดูดิแต่ละอันเนี่ยมีเกมแต่สมัยก่อนเนี่ยหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเกมป่ะหุยถ้าเกิดเป็นเกมพวกอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อนี่ก็หลายเกมเห็นป่ะนี่เกมต่อสู้King of Fighter ด้วยนี่ King of Fighter นี่โหมีหลายอย่างเนี่ยปาแมนดูดิไม่เคยเห็นนะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอพวกตลับเกมซุปเปอร์แฟมิคอมพวกอะไรเนี่ย Nintendo หมดเลยเนี่ยเนี่ยยุคแบบเก่าๆเลยดิโอ้โหเอาจริงยุคใหม่ Nintendo ก็น่าเอาพวกนี้มารีแต่ยุคใหม่พวกนี้คือสมัยใหม่มันก็จะเป็นอะไร PlayStation หมดเลยใช่ไหม Nintendo สมัยนี้ผมเคยเล่นนะไอ้ Nintendo Switch อะเคยเล่นอยู่สมัยใหม่ก็เดี๋ยวพวกนี้มันแบบจอใสจอละเอียดจออะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพิกเซลใช่ไหมเนี่ยเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยแต่เกมอย่างเงี้ยเล่นจอแบบนู้นจะมันกว่าโคตรคลาสสิกบอกเลยนะเล่นจอตู้แบบนี้ใช่เนี่ยยิ่งแบบสมัยเพย์ทูเนาะเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็คือเป็นยุคปลายๆแล้วใช่ไหมเป็นพวกเกมบอยเป็นพวกโซนี่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคลาสสิกสุดบอกได้เลยอย่างเงี้ยจ้าบสุดเนี่ยดูดิอยากได้วะอันนี้คือแบบหาไม่ได้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะดิเห็นเนี่ยโอ้ตลับเกมเราก็เด็กยุคใหม่นะเรามาอีกทีนึงผมมาเล่นอันนี้แล้วร้านพี่เขาอยู่ชั้น2เฮ้ยร้านนี้ดูแล้วแบบมันไม่ใช่ขายอย่างเดียวไงซ่อมด้วยเห็นไหมใช่มี Xbox ด้วยเห็นไหมเออคือแบบโคตรจ้าบว่ะโคตรจ้าบว่ะนะวันหลังมาอยากจะมาเดี๋ยวมาหาพี่เข้าใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่โอ้โหเจ๋งว่ะนี่อยู่ข้างในนะโซน A นะมาเดินกันนี่เกมอันนี้คือเพชรช่วงเด็กๆคือชุกอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะยอดฮิตเลยดีกว่าขั้นสุดนะนี่ผมถึงกับว่านั่งรถมาบ้านญาติที่กรุงเทพเพื่อมาเล่นเกมเพย์วันนะ
พย์หนึ่งนี่คือแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวนะเปลี่ยนโลกนะเกมมวยปั้มเนี่ยโอ้โหผมชอบมากนี่ประมาณนี้อ่ะโอเคนี่นี่แผ่นเกมมันยังมีอยู่เลยไปดีกว่าเคได้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายของใหม่นะของใหม่มีของใหม่ของใหม่มีของใหม่อะไรออกวันจันทร์เหรอเห็นตัวผู้หญิงอ่ะของไออะไรนะยูวิสฟอมเมอร์คิวรี่อ๋อไอเนี่ยเหรอหัวขาวน้องหัวขาวอะไรประมาณนี้เฮ้ยเจอกันแล้วกันเนี่ยอยากยังอยากได้อยู่อ่ะ ไปดีกว่าได้ครับพาเพื่อนๆมาดูร้านเกมนี่คือร้านเดียวนะร้านอื่นเนี่ยโซนตรงนี้ก็มีเยอะมีหลายร้านแต่คือว่ามาชอบที่ร้านเนี้ยดูดิเนี่ยมีกล่องจอยเขาแบบเยอะเลยนะอย่างเยอะพร้อมกล่องอ่ะพร้อมกล่องอ่ะแล้วนี่เครื่องเกมแบบเยอะมากนะเอาเป็นว่าเคยพามาดูแล้วทีนึงแต่คือไม่เคยพามาบุกแบบนี้แต่คือถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมพวกเนี้ยคืออายุ40อ่ะต้องเคยผ่านพวกนี้มาก่อนใช่ไปดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ